บ้านหลังนี้สร้างเสร็จใน10วันเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบ้านกึ่งน็อกดาวน์ในปี2020ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น27กุมภาพันธ์2537สวัสดีครับพ่อผมตาวกับแต่งครับฮัลโหลกับรถปลูกกับงานก่อสร้างนะครับพอดีไม่ได้เตรียมอะไรหรอกเห็นนั่งเปิดใน YouTube นะครับแล้วก็มันเป็น Success Video ขึ้นมาเนาะก็เป็นบ้านหลังนึงนะครับของรัสเซียเนาะอยู่ที่รัสเซียผมให้เครดิตเจ้าของคลิปด้วยนะครับชื่อช่อง Dad Built a House นะครับผมก็เลยเมื่อกี้ดูจนจบไปแล้วละรอบนึงก็เลยเห็นว่ามีเทคนิคบางอย่างที่น่าสนใจนะครับในคลิปเขาบอกว่ามันเป็น new technology นะฮะปี2020แต่สำหรับผมเองก็คงไม่ได้คิดว่ามันขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันเป็นไอเดียเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงอีกไอเดียนึงแล้วกันสำหรับคนที่คิดจะทำบ้านพีอุ้ยบ้านน็อกดาวน์หรือคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนะครับหรืออยากคิดหาโซลูชันใหม่ๆในการช่วยให้คนในวงการเนี้ยหรือคนที่กำลังสร้างบ้านเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นเนาะลองไปดูกันมันเป็นบ้าน2ชั้นนะครับทรงโมเดิร์นนิดนึงอันนี้คือภาพตอนจบนะครับจะเห็นว่าเขาจะใช้ตัวต่อหม้อเป็นคอนกรีตนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้พวกคานเนี่ยเป็นคานไม้เนาะก็จะใช้ตะปูกับสกรูเกียวปล่อยเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีทาเข้าใจว่าน่าจะเป็นกันปลวกผนังที่เขาใช้เนี่ยสังเกตนะครับผมเดาว่าไม่เดาหรอกมันน่าจะเป็น EPS นะครับซึ่งเป็นผนังฉนวนโฟมนะครับซึ่งจะเป็นพระเอกของงานนี้เลยนะครับก็จะเป็นผนังที่สามารถกันเสียงได้นะครับกันความร้อนโดนฝนโดนแดดได้นะครับจะเห็นว่ามันกึ่งๆเป็นแซนด์วิชพาแนลนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยตัวที่มันประกบเนี่ยมันจะเป็นโลหะเนาะจะเป็นน่าจะเป็นพวกซิงค์นะครับแต่อันเนี้ยลองสังเกตดูมันจะเป็นตัวสมาร์ทบอร์ดเห็นป่ะมันจะเป็นตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับในนี้จะเป็นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็โฟมมีความหนาค่อนข้างมากนะครับเขาเอาความหนาเนี้ยดูแล้วน่าจะประมาณ 15-20 เซนทำทั้งพื้นแล้วก็ทำทั้งผนังเลยนะตัวเนี้ยที่ยิงอยู่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับโฟมที่เอาไว้ประสานนะครับก็ทำหน้าที่เพิ่มบอนดิ้งแหละเหมือนกาวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็สะดวกดีเวลาแปะแล้วมันได้เท็กเจอร์ที่แบบเดี๋ยวค่อยดูนะอันนี้คือเป็นตัวรอยต่อเขาก็จะเอาเกียวปล่อยเนี่ยอัดใส่เห็นป่ะแล้วก็ไม้ที่เอามาแปะเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเขาจะเหลือไว้นิดนึงเป็นเดือยนะครับเพื่อจะเอาอีกข้างนึงเนี่ยเนี่ยนะอีกข้างนึงก็ยิงโฟมกาวเหมือนกันแล้วก็เอามาประกับเข้าไปเสร็จแล้วตัวสมาร์ทบอร์ดตัวเนี้ยเขาเตรียมรูเตรียมร่องเอาไว้แล้วนะครับเขาก็จะมาอัดมันก็จะลงไปเจอไอ้เดือยไม้เมื่อสักครู่นี้มีตัวไอ้นี่เหมือนบ้านเราเลยนะสังเกตปะที่เราเช็ดปูกระเบื้องกันนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยที่เป็นพระเอกหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัว EPS แล้วก็ประกับด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยนะครับเป็นหลักอีกตัวหนึ่งที่ใช้เชื่อมก็คือไม้น่าจะเป็นไม้หน้าแปดเนาะคอยเชื่อมก็
ก็น่าจะประมาณ20เซนแหละดูความหนาละประมาณ20เซนนะฝ่ามือแล้วเขาก็จะต่อนะครับแบบเมื่อกี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆข้อดีของมันก็คือมันใช้แรงงานช่างน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่น้ำหนักไม่มากนะครับ2คนก็สามารถที่จะลากจะเคลื่อนย้ายได้เนี่ยแล้วก็วัสดุเขาใช้น้อยนะครับวัสดุที่เชื่อมต่อมีอะไรบ้างอ่ะมีกาวมีไม้ก็ต้องใช้เลื่อยแล้วก็สว่านค้อนตะปูแค่นี้เองอันนี้ก็จะเป็นอีพ็อกซี่ที่เอาไว้เชื่อมประสานระหว่างตัวสมาร์ทบอร์ดระหว่างรอยต่อนะครับอันนี้คือตรงขอบของบ้านก็จะเห็นว่าเขาจะมีเครื่องมือที่ให้ความร้อนเนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัวโฟมให้ละลายนะครับเอาโฟมให้ละลายเป็นแผ่นๆเนี่ยทิ้งออกไปผมเข้าใจว่าน่าจะทำเพื่อเดี๋ยวเขาจะเอาไม้ประกับเข้าไปนะครับเพื่อให้ไม้มันประกับเข้าไปได้มากขึ้นคือมันไม่จำเป็นต้องมีเดือยตัวต่อถูกป่ะเพราะมันเป็นขอบบ้านละก็เอาไม้ให้เข้าไปได้เกือบมิดอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เลยต้องเกี่ยวออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเข้าไปมิดพอดีเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเกือบแหละไม่พอดีอ่ะเกือบเนี่ยเกือบพอดีเลยนะครับดูขอบนี้ทำไมพอดีก็น่ากลัวเรื่องปัญหาเรื่องน้ำเหมือนกันเนาะเออเนี่ยพื้นมันต้องเกยออกมาอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับน้ำมันก็จะเข้ายากแล้วก็เลื่อยผมแล้วเสียวไอ้สายไฟที่ห้อยหลังเลื่อยมากเลยตัวนี้จะใช้ตรงสังเกตว่าจะใช้ตรงขอบบ้านนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรเนาะแล้วก็เอาไอ้นี่ยิงทีนึงโฟมกาวเนี่ยมันจะอยู่ขอบบ้านก็น็อกอีกชั้นหนึ่งครับอันนี้สิ่งที่เขากำลังจะทำคือผมมานั่งดูใหม่คือจริงๆก็คือเดี๋ยวเขาจะเจาะตัวเหมือนกับเป็นน็อตตัวยาวๆเนี่ยนะครับเพื่อฝังยึดไม้ที่วางที่กำลังเจาะอยู่เนี่ยให้แน่นมากๆนะครับแน่นเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นเดือยรองรับด้านล่างที่จะเอาผนังมาตั้งตามแนวนี้วัสดุไม่เยอะนะเครื่องมือก็ไม่เยอะลองสังเกตดูนะครับเครื่องมือก็ไม่เยอะวัสดุก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเขาใช้ 4-5 คนเองอ่ะในตัวชื่อเรื่องเขาบอกว่าเขาทำ10วันจริงเท็จประการใดไม่ทราบนะครับเนี่ยส่วนมากก็เอาโฟมเป็นโฟมกาวเนาะเสาตัวนี้จะเป็นตัวที่มีรูปทรงแปลกจากตัวอื่นเห็นไหมมันจะเล็กกว่านะครับซึ่งเข้าใจว่าก็ตัดสมาร์ทบอร์ดหน้างานได้เนาะอันนี้คือเขาจะทำช่องประตูนะครับเนี่ยก็จะใช้ลักษณะการที่เป็นเดือยเนี่ยเอามาทำให้เกิดประโยชน์เอาไม้อัดเข้ามาเป็นวงกลมเนี่ยแล้วก็เอาชิ้นสำเร็จตัวเนี้ยมาอีกทีนึงแต่เข้าใจว่าตัดหน้างานได้เพราะเขามีเครื่องตัดโฟมข้างในอยู่แล้วไอ้ตัวสมาร์ทบอร์ดก็ใช้ลูกหนูตัดก็ได้แล้วก็ยึดเข้าไปรอยต่อพวกเนี้ยอันตรายเหมือนกันเนาะเนี่ยน้ำรั่วเนี่ยนะครับเอาไม่ได้ประตูหน้าต่างนะทำหน้าต่างเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัว EPS ประกับด้วยสมาร์ทบอร์ดทั้งหลังเลยใช้ไปจนหลังคาเดี๋ยวผมก้อนหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยขึ้นชั้น2ก็เหมือนกันนะครับจ
จะเห็นอุปกรณ์ใช้น้อยมากเลยนะครับคือเมื่อไหร่ที่เราใช้อุปกรณ์น้อยๆแล้วก็ใช้ตัวแมททีเรียลที่ใช้ก่อสร้างน้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำตามแผนงานได้ทำตามแบบได้นะมันจะเร็วไม่ต้องไปหาตัวนั้นหมดตัวนี้หมดไม่ต้องวิ่งซื้อนะครับเนี่ยทุกอย่างใช้แค่ไม้กับตัว EPS แล้วก็อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเองเนี่ยนะครับคือถ้าทำอย่างนี้ก็ดูง่ายดีเนาะอันนี้ก็คือเปิดร่องให้ร่องมันใหญ่หน่อยเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวนี้มันเป็นหลังคาเขาจะต้องอัดอีพ็อกซี่เนี่ยประสานตัวรอยต่อเพื่อให้อีพ็อกซี่มันยึดเกาะได้แน่นนะครับไม่บางจนเกินไปเขาก็เลยต้องเจียร่องให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นเสาระเบียงเนาะเพิ่งเห็นใช้เหล็กป่ะเพิ่งเห็นใช้เหล็กไอตัวพุกนี่น่าจะเป็นพุกเฉพาะสำหรับตัว EPS นะครับอ๋อเป็นไม้ข้างล่างเป็นไม้ลงไปที่เดือยไม้ไม่ใช่ EPS ขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมเห็นความหนาแล้วลงไปที่เดือยไม้เหล็กแบบนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็โดนรีเจ็คแล้วนะเรียบร้อย อันนี้ก็ฉลาดนะครับเขาเอาไม้มาทำเป็นคานไม้ความหนา3แผ่นนะครับนอกกลางในแล้วเขาก็ยกอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวเมื่อกี้ทิ้งตรงกลางไว้เป็นเดือยนะครับอันนี้ประกับนอกในเห็นปะปึ๊บลงไปพอดีก็เป็นคานอันนี้ก็คือดาดฟ้าสำหรับผมว่าต้องมีคนสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยดาดฟ้าทำยังไงดาดฟ้าเขาก็ใช้กันซึมนะครับชนิดเมมเบรนนะหรือเป่าไฟแบบนี้เนาะทำมาเห็นถึงขนาดเนี้ยตอนนี้ผมก็ยังนั่งคิดอยู่นะว่าแล้วพวกงานระบบทำยังไงวะเพราะว่าถ้าจะไม่เดินลอยถ้าจะฝังเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะมันก็อาจจะดูไม่เรียบร้อยสำหรับบ้านบางดีไซน์บางสไตล์นะครับไอ้คันจะไปเปิดสมาร์ทบอร์ดออกมาเป็นแถบๆเพื่อฝังท่อไฟเอามาปิดทีนึงมันก็ได้แต่นั่นแหละมันจะทำให้ช้านะเนี่ยเสร็จละจะเห็นว่าเขาระบายน้ำออกด้านหลังเลยนะครับปล่อยทิ้งเลยไม่มีตัวเท่าที่เห็นนะไม่มีตัวรูฟเดนก็ประมาณนี้ให้ดูเป็นไอเดียว่าผมชอบตรงที่เขาใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับแล้วก็ใช้วัสดุเนี่ยไม่กี่อย่างเท่าที่เห็นมีอะไรมั่งมีโฟม EPS ประกับสมาร์ทบอร์ดถูกป่ะแล้วก็มีไม้แล้วก็พวกนอตสกรูอะไรไม่ต้องไปคิดแล้วกันครับแล้วก็มีเหล็กเป็นเสาตรงระเบียงตรงนี้แค่นี้เองนะคอนกรีตอ่ะตรงตอหม้อตรงฐานรากแค่นี้ก็สร้างบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็ทำได้เร็วเนาะวัสดุสิ้นเปลืองก็อีพ็อกซี่not school เกี่ยวปล่อยอะไรแบบนี้เอาไว้เป็นไอเดียเนาะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีคนที่สร้างบ้านแบบนี้ละแต่เรื่องงานระบบช่วยกันแชร์ไอเดียหน่อยแล้วกันว่าทำยังไงแต่สำหรับผมว่าเดินลอยหมดแน่เลยเนาะโอเคมีความสุขกับงานก่อสร้างครับแล้วพบกัน